นี่พาไปฟินกันริมแม่น้ําเจ้าพระยาบรรยากาศทุกอย่างมันเป็นใจเป็นใจไปซะหมดเลยดูภาพบรรยากาศสิคุณคะเขาควงกันมาปล่อยความสวีทริมแม่น้ําเจ้าพระยานะคะสําหรับณเดชน์แล้วก็ยาย่ากับโชว์ร้องเพลงรักมีช็อตจ้องตากันและการให้แฟนๆได้เคลิ้มกันทั่วหน้าเลยค่ะรวมไปถึงก็พูดถึงเรื่องวันเกิดของคุณพ่อของพี่ณเดชน์ด้วยเนาะที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้นะคะที่จัดไปแล้วนะคะก็ครอบครัวอบอุ่นกันเลยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นยังไม่พอค่ะพี่ณเดชน์ก็ปล่อยลูกอ้อนชนิดที่นักข่าวต้องร้องฮือฮ่าโอ้ขนาดนั้นเลยนะงานนี้ยาย่าตกตะลึงกับคำพูดของฝ่ายชายไม่รู้จะตะลึงหรือว่าจะเขินม้วนดีอะอะไรยังไงไปฟังทั้งหมดเลยจ้าก็พาพ่อไปกินข้าวด้วยแล้วก็น้องว่างก็เลยชวนน้องมาด้วยเป็นลูกคนหนึ่งที่ดีมากมากเยอะมานั่งป้อนให้คุณพ่อตลอดทุกมื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแล้วก็เหมือนได้แฮปปี้ไปด้วยลูกที่อายุเท่านี้แต่ว่ายังแบบว่ากิฟต์ 100% มากมากกับครอบครัวค่ะมันเป็นอยู่ที่ไหนพี่ก็จะหวังว่าวันหนึ่งย่าจะพูดว่าเป็นแฟนที่ดีบ้างว้าวทำไมอ่ะมันต้องลั่นด้วยเหรอเออครั้งนี้เราลั่นเลยที่รักไงค่ะไปไม่ถูกเลยไปไม่ถูกนั่นเองแต่ดีแน่วันนี้ดีที่สุดในโลกแล้วค่ะไม่กังวลไม่กดดันนะครับเพราะส่วนมากก็ไม่ได้ค่อยคิดเรื่องแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เราก็แบบคุยกันโฟกัสกันที่งานอะไรมากกว่าอะไรเงี้ยได้ทีแล้วเอาใหญ่เลยนะเปิดแล้วก็เปิดใหญ่เลยแจกการ์ดเมื่อไหร่จ้าเขินแทนเลยนะหวังว่าจะเป็นแฟนที่ดีบ้างยาย่าบอกดีที่สุดในโลกแล้วแฟนขับไม่ฟินจิกหมอเนี่ยคุณน่ารักมากนะคุณนี่นะไม่รู้จะพูดอะไรได้หรอกว่าน่ารักจริงนะ